ขณะที่สภาพอากาศช่วงนี้นะครับประเทศไทยตอนบนก็จะมีอากาศแปรปรวนไปจนถึงวันพรุ่งนี้ที่จังหวัดบึงกาฬเจ้าหน้าที่ก็เร่งให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหลังจากที่ประสบเหตุภัตภัยในหลายพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่จากอำเภอปากคาดได้ร่วมกับกำลังพลจากกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดบึงกาฬพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อบต.นากั้งผู้นำชุมชนและผู้นำท้องถิ่นเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุวัตภัยในพื้นที่หมู่ที่2ตำบลนากั้งอำเภอปากคาดซึ่งมีบ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหายหลายหลังคาเรือนโดยเฉพาะที่บ้านของนางหนูการปะวิเศษและนายเพ็ญปะวิเศษซึ่งถูกแรงลมพัดหลังคาบ้านปลิวเสียหายไปครึ่งหลังเจ้าหน้าที่ได้เข้าช่วยเหลือซ่อมแซมเพื่อให้เข้าอยู่อาศัยได้โดยเร็วเนื่องจากสภาพอากาศในช่วงนี้จะยังคงมีพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงส่วนสภาพอากาศบริเวณตอนบนยังคงมีสภาพอากาศแปรปรวนต่อเนื่องไปอีก 1-2 วันโดยมีพายุฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงมีฝนตกหนักบางพื้นที่อาจจะมีลูกเห็บตกในบางพื้นที่ในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในช่วงวันและเวลาดังกล่าวสำหรับเกษตรกรควรระมัดระวังความเสียหายที่อาจจะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไปด้วย